ถามว่าอะไรที่มันเป็นถ้าเป็นของใช้ก็แล้วกันก็คือคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตมันก็เป็นเครือข่ายเหมือนถนนน่ะเหมือนถนนน่ะถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็คือเหมือนกับรถยนต์เล่นอยู่บนถนนอย่างเงี้ยไม่ครับมันสัมพันธ์กันน่ะนะเปิดเผยตัวตนหน่อยได้ไหมคุณเอเอนะครับคุณสุชาติแอดเอเอเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งเก็บเลยครับ ใช่ลึกซึ้งมากนะครับลึกซึ้งมากไอ้ลึกซึ้งพวกนี้นะฮะก็บอกตามตรงฮะยุคนี้ยังพูดหมดไม่ได้หรอกครับเพราะผมจะรู้ว่าไอ้ความคิดมนุษย์ทั่วไปเป็นยังไงผมแบ่งกลุ่มความคิดเอาไว้ตั้ง3กลุ่มเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วก็เฉยๆนั่นนะครับอย่างละ 30% ไอ้กลุ่มที่มีปัญญา 10% เนี่ยแล้วพูดทุกเรื่องได้หมดแหละเป็นธรรมชาติพูดทุกเรื่องจะเก็ทหมดจะเข้าใจหมดกลุ่มปัญญามันจะเข้าใจแล้วมันจะไม่เอ็มเอเออ่านว่าเอ็มเหรออืมเนี่ยๆๆเดี๋ยวให้เบอร์ส่วนตัวดีมั้ยเนี่ยไม่นะผมก็ไม่อยากจะให้เบอร์ส่วนตัวใครนะบอกให้ทราบเอาไว้มีแต่เบอร์กลางเนี่ยครับบอกตามตรงเพราะถ้าให้แล้วผมก็จะแย่นอนอยู่สะดุ้งอ้าวโทรมาแล้วประเภทขอความช่วยเหลือไงอย่างนี้เป็นต้นหลังๆแล้วก็ปิดเครื่องนอนครับจะมาละมาชื่อเอมโอเคครับรู้แต่ชื่อนะไม่เห็นหน้ารู้แต่ชื่อไม่เห็นหน้าเห็นหน้าก็ไม่รู้ใจอีกอ่ะรู้แต่ชื่อไม่รู้หน้ารู้หน้าก็ไม่รู้ใจอีกแหละรู้ใจก็ไม่รู้จิตอีกแหละมันมีกี่ชั้นที่ว่าเนี่ยจำไว้ล่ะรู้ชื่อก็สู้รู้หน้าไม่ได้รู้เห็นหน้าก็สู้รู้ใจไม่ได้รู้ใจก็สู้รู้จิตไม่ได้คำพวกนี้นะครับเป็นคำที่น่าสนใจนะภาษาลุงเนี่ยไม่ได้ไม่ธรรมดาให้รู้ไว้มันมีหลายชั้นเหลือเกินนะครับผมฟังในวิทยุตอนนี้540ยังมีอยู่หรือเปล่าครับไม่มีแล้วจ้าAM 540วิทยุยานกรอไม่มีแล้วจ้าคุณประภาสเลยโหยุคสมัยวิทยุสนุกนะตอนตีหนึ่งใช่ครับAM 540ลุงเลิกจดโอ้ยเลิกไปตั้งนานแล้วผมเลิกไปตั้งแต่ปีนี้มันปี62 61 62ไว้นี่มัน62เดือนตุลาใช่ไหมเนี่ยรู้สึกจะเห็นไหมตั้งแต่เดือนมีนา62นี่แหละครับตั้งแต่มีนา62ก็แล้วกันนะโอเคนะปิดไปตั้งแต่วันที่1มีนาไม่มีเสียงออกอากาศตั้งแต่1มีนานะครับนั่นก็มีทางด้านสถานีวิทยุเขาให้หนังสือมาฉบับนึงเขาก็ชมเชยงานผมเหมือนกันนะในสถานีวิทยุตลอดเวลาที่ทำนั้นมัน20ปีก็ไม่เคยผิดพลาดเรื่องของการเงินจ่ายทุกเดือนแล้วก็แนวทางผมก็เป็นแนวทางที่มันเด่นชัด
เพราะอะไรเพราะไตเติ้ลรายการบอกรายการปรัชญาชีวิตมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติร่วมกันเนี่ยภาษาที่ผมคุมไว้ตรงก็ทำตรงนี้มาตลอดก็มีอยู่แค่นั้นการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวใช่ไหมเพลงชงเพลงเชียร์ไม่เปิดไม่มีคนอื่นก็เปิดเพลงเชียร์เดือนละพันวันละเพลงเดือนละพันวันละเพลงมันหมายความงี้ครับคือแผ่นเสียงหนึ่งแผ่นเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่8เพลง10เพลงใช้ว่า10เพลงก็แล้วกันนะรับมาแผ่นหนึ่งเนี่ยแผ่นหนึ่งนะมันมี10เพลงรับมาแผ่นละ 1,000 ต่อเดือนมา10แผ่นก็แล้วกันได้10,000แล้วตรงนั้นน่ะแต่ในเพลงทุกเพลงจะต้องเปิดทุกเพลงในแต่ละแผ่นไม่รู้ในเวลาที่มีอยู่1ชั่วโมงนี่แหละครับถ้าเปิดกันได้ถึง12เพลงนั้น12เพลงก็แปลว่าได้ตั้ง12,000ลุงออกไม่สนเลยตอนนั้นว่าเขาทำกันแต่ลุงออกก็ไม่ทำเพราะลุงออกคือลุงออกถามว่าเงินมาจากไหนโฆษณาไม่มีอะไรวิจุผมมีโฆษณาสักบาทเดียวนะไม่มีโฆษณาสักยี่ห้อเดียวเลยครับตั้งแต่เปิดรายการเอาเงินมาจากไหนรู้ไหมก็คนฟังนั่นแหละครับก็ส่งมาให้ผมมันดีตรงที่บอกมันดีจริงๆด้วยพอรู้ว่าเงินมันจะเกินใช่ไหมล่ะมันเกินมานิดหน่อยอ่ะต่อเดือนพออย่าเพิ่งส่งขี้เกียจจำ ลุงบอกมันดีตรงนั้นใช่ไหม มันก็ยึดโยงมาถึงทุกวันนี้เพราะผมดีตรงนั้นนะผมว่าผมซื่อสัตย์ตรงนั้นจริงๆนะเอาใช่ไหมใครไม่อยากจะได้เงินใหญ่ตรงนั้นมีไหมในโลกเนี่ยที่มีคนไม่อยากจะได้เงินผมบอกในใจผมบอกเอาแค่พอวะใช่ไหมมันก็พออยู่พอกินมาเรื่อยเลยถึงทุกวันนี่แหละครับวันหนึ่งข้างหน้าก็คิดว่าถ้ามันจะเหลือกินเหลือใช้ก็โอเคนะหรือวันหน้ามันจะเหลือขอเหลือพอมันก็โอเคแล้วโอเคนะอย่างเงี้ยก็ทำใจเอาไว้อย่างเงี้ยใช่ไหมมันดีตรงนี้แหละครับผมว่าผมแม่นตรงนี้ครับเหมือนคำว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานก็ความหมายเดียวกันนะครับซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานก็คือความหมายเดียวกันใช่ไหมก็รักษาเนื้อผ้ากันมาตลอดแบบนี้แหละครับก็เชื่อมั่นว่านะจะรักษาต่อไปเรื่อยไม่รู้มันจะไปถึงไหนก็ไม่รู้แหละที่มันจริงๆเนี่ยเงินทองเนี่ยเอาปี๊บไปใส่ยังได้แต่ละวันที่ไม่หายคืนเงินตลอดรักษาผู้คนจริงวันนี้ก็2คนพ่อลูกใช่ไหมไม่รู้เขาใส่ตัวขอทานหรือเปล่าไม่รู้เลยไม่ได้สนเลยสนแล้วกลับบ้านไปเลยบ้างเถอะนะทำนองนี้ครับนะแล้วลุงมีโอกาสจะได้ออกทีวีบ้างไหมครับเอางั้นเหรออยากจะให้ออกทีวีเหรอออกทีวีไม่ค่าใช้จ่ายนะโยมถ้าก็ให้มาทำฟรีแต่ทำอยู่ให้ไปซื้อเวลาทำเนี่ยไม่ต้องอยู่แล้วเนี่ยแค่นี้ก็ทีวีอยู่แล้วนี่มาเดี๋ยวนี้ทีวีไม่ใช่เลยเนี่ยอยู่หน้าจอในบ้านท่านเนี่ยมาใช่ป่ะใช่ป่ะพี่ชัดไหมเนี่ยนี่แหละคือทีวีเนี่ยนี่แหละคือทีวีแหละเดี๋ยวนี้แหละครับ เห็นไหมใช่ไหมล่ะมือถือมือถอยนี่แล้วดีแล้วล่ะครับผมไปนะค่อยดูค่อยฟังกัน